จะไม่ใช่แค่เจ้าที่รักษาความสะอาดแต่จะเป็นพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นด้วยครับนะแล้วก็ทางบกจรครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนจะต้องให้ทุกฝ่ายมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะแล้วก็จะต้องให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันด้วยเป็นโครงการมากยิ่งขึ้นครับนั่นคือผมขออนุญาตว่ามาตรการในการให้ผู้อาสาสมัครเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพนะฮะและต่อไปในอนาคตเนี่ยประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะฮะตำรวจจราจรก็จะเอามาดูรายละเอียดว่ารถหมายเลขทะเบียนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะระบบของทะเบียนเนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะว่าใครเป็นเจ้าของรถเราก็จะมีใบสั่งไปที่บ้านนะฮะเพื่อที่จะให้มาเสียค่าปรับนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อาจจะไม่เจอตำรวจก็ได้นะฮะแต่พอถึงเวลาใบสั่งเข้าบ้านบอกจอดรถผิดที่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าหากว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่แน่นอนชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต่างๆมันดีขึ้น